คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องก้าวแรกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวแรกบนคู่พอดแคสต์ครับเช่นเคยครับเสาร์ใหม่แล้วอยู่กับผมอ้นพนัชกรอัตตากิจกุลครับครับอยู่กับคุณดินสถาวรจันทร์พงศ์ศรีด้วยนะครับไม่ได้ต้องบอกว่าด้วยเพราะว่าไม่งั้นน่ะน้องอ้นเค้าเรียกว่าไงเดี๋ยวแยกซีนไปหมดเลยนะฮะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเสาร์ที่ผ่านมาครูได้ซีนมาเต็มๆเลยพร้อมกับอาจารย์สง่าดามาพงษ์ด้วยเดี๋ยวจะมาพูดถึงบรรยากาศนะครับของ Run of Change กันหน่อยดีกว่านะครับ23-24 ตุลาคมนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยู่น่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วนะเพราะทีมงานก็ต้องใช้เวลาสักประมาณ 3-4 วันในการรวบรวมรูปเยอะมากครับครูแต่เราก็ลงไปนะทยอยลงครับนะฮะบรรยากาศของ Run of Change นะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าอบอวลไปด้วยความสุขมากแล้วก็มันเหมือนกับพระเจ้าประทานให้ครับอากาศเย็นมากใช่ฮะครับตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาที่เราทำกิจกรรมกันเลยช่วงเช้าเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ต้องบอกว่าวันนั้นอยากวิ่งไกลเลยอ่ะตอนแรกก็ตั้งใจบอกว่าพอปล่อยตัวคนแรกไปปั๊บใช่ไหมครูก็จะวิ่งไปเลยครับแล้วก็วิ่งตามทุกคนไปให้ครบจนเข้าเส้นชัยกันทั้งหมดวนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวรูทของชลพฤกษ์รีสอร์ทที่เราไปสวยงามด้วยนะฮะแล้วก็วิ่งง่ายสบายรูท 1,200 เมตรครับแต่เขามีหลายรูทนะมีหลายรูทมีทั้ง 1,500 มี5กิโลก็มี5.5 แล้วก็ถ้าเป็นรูทจักรยานเยอะเลยครับประมาณ5รูทเยอะมากนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปนะครับคร่าวๆของ Run of Change ให้ฟังกันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงเก็บตกนะฮะบางอย่างที่คุณอาจจะอยากเสริมสำหรับใครที่วันนั้นรู้สึกว่าอาจจะมีช่วงพลอยบ้างงีบไปเล็กน้อยเข้าเฝ้าพระอินทร์เล็กน้อยนะเพราะว่าเราจัดบรรยายชุดเต็มปฏิบัติก็ชุดใหญ่นะฮะทั้งของครูดิษฐ์เองอาจารย์สง่าเองหรือบางคนอาจจะไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่าข้อมูลมันแน่นนะครับเดี๋ยวนี้จะมาไขบางอย่างที่มันสำคัญเสริมขึ้นมาอีกด้วยนะครับรวมไปถึงมีคุณผู้ฟังนะฮะที่มาร่วมสนุกกับเราโดยการที่แชร์ประสบการณ์มานะฮะแล้วก็มาบอกครูดินหนูต้องได้ของรางวัลใช่ไหมเป็นถุงเท้าใช่ไหมแล้วครูดินก็บอกว่าเอาหมวกไปด้วยเลยอันนี้คือครั้งก่อนหน้านี้นะครั้งก่อนหน้านี้ประมาณ EP ที่79ใช่ครับก็เดี๋ยวครูดินเดี๋ยวจะส่งตามให้ทีหลังนะได้ครับไม่มีปัญหาเลยส่วนใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกับเราเช่นเคยนะฮะทุกวันนี้สามารถส่งได้นะส่งมาที่ inbox ก็ได้นะครับของทาง Facebook นะฮะที่คู่หู podcast ของเราเลยเข้าไปที่ KOOHOO podcast ที่ Facebook นะฮะสงสารคนที่คัดเลือกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ ที่จะมาให้เราอ่านให้ฟังครับผมตาบวมมาทุกครั้งที่เราเจอมันเศร้าหรือว่าไงเขาเกิดความประทับใจแล้วประทับใจนะครับหรือกับถึงกับเขาเรียกว่าไงกั้นความรู้สึกของตัวเองออกมาไม่ไหวก็ต้องระบายออกมาทางน้ำตานะครับผมก็เดี๋ยวทีมงานของเราจะมาคัดมาอย่างที่คุณดินบอกนะครับพร้อมกับตาบวมๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะอ่านออกหน้าไมค์แบบนี้รวมไปถึงเราจะมอบของรางวัลไปด้วยครับนะครับผมแต่เห็นเมื่อกี้มีทีมงานกระซิบมาบอกว่าที่ตาบวมนะเขาตาบวมสองข้างเขาโดนมดกัดอ๋อครับ ผมว่าครูไม่ตบอย่างเงี้ยดีกว่าเกินจะซึ้งอยู่แล้วนะฮะRun of Change นะครับจริงๆเราก็ประกาศไปประมาณสักประมาณเดือน2เดือนนะครับครูในช่วงหลังโควิดมาที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็มีคนสนใจเยอะมากนะครับเราตั้งเป้าที่80ท่านนะครับก็มีสมัครเข้ามา88แล้วก็เกิดภาวะมีความจำเป็นส่วนตัว2ท่านที่มาไม่ได้เขาป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับก็เหลือแค่86นะครับใช่นะฮะซึ่ง86ท่านนี้บอกเลยนะครับว่าสนุกสนานมากเรารับหมดเลยไม่เกินนะเกินแต่ก็รับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะไม่ใช่แค่เงินจำนวน 2,000 บาทที่คุณเสียเข้ามานะครับคุณยังได้ของรางวัลกลับไปด้วยใช่แทบจะทุกคนเลยนะที่เรามองออกไปคือแบกอะไรก็ไม่รู้กลับไปเต็มไปหมดมีรองเท้าจากผู้สนับสนุนของเรานิวตันนะครับนิวตันนี่มาปุ๊บทุกคนแบบแฮปปี้กันมากแต่รายงานตัวปั๊บได้เสื้อของ Eco ก่อนละมารายงานปุ๊บได้เสื้อเลยครับ Eco Sport เสื้อสวยมากนะครับอยากรู้สวยขนาดไหนนะครับลองเข้าไปดูในเพจคุณดินก็ได้เฮ้ยเราอย่างนี้สิคุณน้องอ้นเราเอาเสื้อที่เราทำไว้เนี่ยคือเรามีส่วนหนึ่งที่เราทำเสื้อเผื่อไว้สำหรับการแจกให้กับคนที่เป็นแฟนของพอดแคสต์ด้วยอ๋อเหรอใช่เพราะเสื้อตัวคู่หูพอดแคสต์ตัวเนี้ยตอนที่ประชุมเราบอกว่าอย่าลงวันที่ไง อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้จะไม่มีระบุวันที่ไม่ได้ระบุว่าไปจัดงานที่ไหนวันไหนยังไงใช่เป็นเสื้อใส่เท่ๆได้เลย Land of Change และข้างหลังก็คือคู่หูครับผมซึ่งมีความพิเศษอันนึงก็คือนอกจากเส้นใยของเนื้อผ้าที่เป็นเส้นใยที่ระบายความร้อนได้ดีครับผมมีเป็นตัวสะท้อนแสงโอ้โหทั้งหน้าและหลังสะท้อนกลับไปโอ้ใช่เก่งมากวิ่งกลางคืนนี่ไม่ต้องกลัวเลยเห็นชัดเลยเพราะว่าตัวที่เราให้ทำเป็นตัวสะท้อนแสงคือตัว K เนี่ยตัวใหญ่กับครึ่งเสื้อแล้วมั้งนะแล้วก็การเชื้อแบคทีเรียด้วยเสื้อตัวนี้ใช่ไหมฮะการเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นของรางวัลอีกแบบหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรุ้นกิจกรรมของเราแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะให้คุณแชร์ประสบการณ์นี่แหละหรือว่ามีกิจกรรมอื่นเดี๋ยวติดตามในเพจก็ได้นะครับหรือว่าที่9คูดินก็ได้นะครับก็บรรยากาศของ80ท่านนะครับนอกจากจะได้เสื้อ Run of Change นะครับสวยๆใส่แล้วจาก Eco Sport รองเท้าจากนิวตันที่เราจับแจกกันเลยนะ5รางวัล5คู่ได้6อ๋อเป็น6ใช่ไหมใช่เป็น6เพราะว่าเราทีมชนะเลิศที่เราจัดกิจกรรมมันจะมีเป็นทีมซึ่งเราวางแผนไว้ว่าเป็นทีมละ5ท่านแต่ผู้ชนะเที่ยวนี้กลายเป็นทีม4ท่านก็เลยมีรองเท้านิวตันเหลือไม่ใช่ว่าเหลือสิก็ให้ตามให้ครบตามทีมแล้วไงสี่ให้มันครบแต่อีกหนึ่งคู่ซึ่งไม่ได้อยู่ในทีมไงเพราะทีมไม่ครบเราบอกเหลือไม่ได้เพราะว่าเรามาจับฉลากแล้วครับผมก็กลายเป็นจับฉลากก็เป็นให้กับคนที่ไม่ได้เป็นทีมชนะไปโอ้โชคดีไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีของรางวัลจาก Swift Pod ด้วยนะครับที่เราแจกกันนะฮะ5 รางวัลเหมือนกัน Swift Pod นี่ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ติดรองเท้านะครับจับก้าวได้นะครับเพสได้แล้วก็สามารถไปเชื่อมกับทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับเพื่อจะไปวิ่งกับเพื่อนๆนักวิ่งทั่วทั้งโลกได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดเป็นในลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้ต่อเชื่อมขึ้นจอวิ่งไปด้วยมองไปด้วยเห็นเพื่อนวิ่งไปด้วยเห็นคนแซงเราไปด้วยเห็นเราแซงคนอื่นเขาไปด้วยพร้อมกับมีเวลาหรือเป็นเพจเป็นที่กำหนดให้ระยะทางที่เห็นได้ชัดว่าเราวิ่งไปเท่าไหร่แล้วมันเป็นภาพเสมือนจริงฮะเป็น VR แล้วก็เหมือนเราไปอวตารตัวหนึ่งกำลังวิ่งอยู่เห็นเพื่อนๆอวตารตัวอื่นกำลังวิ่งแซงวิ่งไปด้วยกันแล้วก็ขึ้นโชว์ด้วยนะว่าเป็นชาติไหนชื่ออะไรพูดได้ด้วยใช่ไหมครูสื่อสารกันได้ด้วยมีการทักทายเรียกว่าทักทายแต่ความจริงเนี่ยสามารถที่จะแชทคุยกันได้นะครับอ๋อนะฮะอันนี้เก๋มากๆนะครับรวมถึงมีกองเท้าจาก I am Box ด้วยโอ้โหนี่สิบอกแล้วว่าแต่ละคนที่ได้ I am Box ไปเนี่ยประทับใจมากๆเลยบลุ่มเลยเพราะว่าเขาให้ใหญ่เรียกว่าให้ใหญ่คือไม่ได้ให้แค่กล่องรองเท้าเอาไปใส่คู่เดียวเขาให้กล่องมาทั้งหมด6กล่องต่อ1รางวัลครับผมโอ้ละให้เยอะด้วยให้มาถึง9กล่องครับเขาจริงเขาให้10กล่องเราเก็บไว้กล่องนึงเราเก็บไว้กล่องนึงเพราะว่าเราจะเอามาให้เป็นรางวัลในของพอดแคสต์เราโอ้โหนี่ของวันยังเหลืออีกนะฮะยังเหลือต้องรอติดตามนะครับมีอะไรอีกอะมีActive Peak นะครับก็เอามาเป็นรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันนะครับนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมี Highland Charity ท่านดีอยากทานมากเลยเมื่อกี้แอบคุยกับพี่ป๊อปเหมือนกันพี่ป๊อปบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงพอดีอยู่ในช่วงของวงการผลิตต้องส่งนู่นส่งนี่ถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแน่นอนมีหมูไหมมีหมูอบแห้งเนื้ออบแห้งน้ำมันกว่า 97% นี่คือไม่มีเลยนะฮะหายหมดเลยเหมาะสำหรับนักกีฬาใช่นะครับโปรตีนสูงด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีพี่ๆจาก CEO น้ำมันมวยใช่ไหมฮะมาแจมด้วยพี่เขามาคุณแนนเป็น CEO ของน้ำมันมวยนะครับก็มาร่วมกิจกรรมอันนี้คือมาร่วมในฐานะของคนที่ผู้สมัครเข้ามาครับแล้วก็มาเผยโฉมกันในวันที่มาเจอกันครับผมเราก็ใจดีเนาะเราก็ไปแอบกระซิบขอรางวัลมาเขาก็เอารางวัลมวยมาให้กับทีมงานนะครับในการที่จะใช้เวลาที่เราวิ่งหรือว่าเวลาที่เราเมื่อยล้าแต่ในวันสุดท้ายก็ให้เป็นกิฟต์เซตมาให้เป็นรางวัลนะครับขอบพระคุณมากๆเป็นชุดใหญ่ด้วยนะครับผมขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านและที่สำคัญเลยนะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณอสมทด้วยนะใช่ครับนะฮะที่ทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นกับ Run of Change ครั้งที่1นะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันได้โพสต์ใน Facebook นะหรือเข้าไปที่ก้าคูดินก็ได้หรือว่าสถาวร Running Club ก็ได้นะครับมีคนเรียกร้องถึงครั้งต่อไปด้วยไอ้ยะคูดินไหวไหมฮะ อุ้ยกูไหวตลอดอยู่แล้วพร้อมเลยฮะกูพร้อมตลอดอยู่แล้วบรรยากาศนี่คือแบบจัดเต็มมากมาถึงปุ๊บมาคุณดินขึ้นพอดแคสต์ก่อนเลยนะพอดแคสต์สดให้เห็นนะครับที่ออนแอร์กันไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเสร็จแล้วเราก็จะมามีการบรรยายคุณดินลงเรื่องทฤษฎีเหตุผลทำไมต้องวิ่งวิ่งเพื่ออะไรวิ่งยังไงวิ่งทำไมนะฮะอันนี้เป็นหัวข้อที่ทำให้หลายๆคนกลับไปตระหนักแล้วก็ทบทวนเป้าหมายการวิ่งตัวเองได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าวันที่เราจัดพอดแคสต์ครั้งนี้แล้วเรามองเห็นเหตุการณ์ปัจจุบันครับที่นักวิ่งของเราเนี่ยวิ่งทุกวันอ่ะแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่พัฒนาเราก็เลยเอามาคุยกันในพอดแคสต์ครั้งนี้ครั้งที่เราจัดแคมป์เนี่ยซึ่งเป็นการใช้เวลาในการจัดพอดแคสต์ที่นานที่สุดคือ1 ชั่วโมงใช่ครับนานมากครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราปรารถนาดีแล้วก็ห่วงใยในนักวิ่งที่เป็นเพื่อนที่เราบอกต้องบอกเพื่อนเป็นเพื่อนที่เรารักเนาะ อยู่ในวงการเดียวกันความคิดที่เราจะต้องการที่จะเห็นสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นมีการพัฒนาเกิดขึ้นไม่เกิดการบาดเจ็บหรือเปอร์เซ็นต์การบาดเจ็บมันน้อยลงแล้วก็ได้มีเห็นการพัฒนาที่ในเรื่องของสถิติที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นระยะทางหรือเวลาก็ตามเพราะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราอาจจะมองข้ามมันไปหรือเราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นก็เลยทำให้การพัฒนามันไม่เกิดซึ่งอาจจะทำให้นักวิ่งหลายคนเกิดความท้อถอยหรือเกิดความรู้สึกว่าวิ่งไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นตรงนี้มันต้องระมัดระวังใช่ครับฟังแล้วเจ็บปวดแทนนะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเจ็บปวดแทนตัวเองกับเขาเนี่ยนะครับ เราเลยรู้สึกว่าเราอยากให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นใช่ครับใช่ครับเสร็จพาร์ทนี้ไปนะครับก็จะมีพาร์ทช่วงบ่ายโอ้บอกเลยว่าสีสันมากอาจารย์ดร.สง่าดำมาพงศ์นะนักโภชนาการนะครับมาพูดแบบง่ายง่ายมากมาพูดแบบง่ายแต่มีประโยชน์มากแล้วก็ตรงเป้าอ่ะใช่ครับตรงเป้ามากเพราะว่าสะกิดเอานักวิ่งหรือคนที่เข้ามาฟังนี่เงียบสนิทเลยไม่ได้หลับนะครับผมแต่ฟังแบบแต่คุณนั่งฟังกูโอเคเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากๆอ่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ไปมุ่งไปประเด็นในเรื่องของสับแสงเทคนิคอะไรต่างๆซึ่งมันอาจจะทำให้เราเนี่ยดูมันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่อาจารย์สง่าจับมาซอยซะแล้วก็แยกแยะจนกระทั่งเราเหลือแค่ไข่ต้มง่ายๆจริงๆผักผลไม้ไข่ต้มข้าวกล้องนมใช่ครับปลาก็ออกมาย่อยตรงนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าโดยในรายละเอียดเราคงจะไม่มาคุยในพอดแคสต์แล้วนะแต่ก็ถือว่าคนที่เข้าไปฟังแล้วก็เห็นแค่ว่าโหมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเพียงแต่จัดสรรเลือกมันเข้ามาใช้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยแบบที่ว่าโดยชัดเจนมากกว่าที่เราจะมองข้ามไปแล้วก็ไปขวนขวายอะไรอื่นๆที่มันอาจจะเป็นเรื่องแพงเรื่องของการเสริมเข้ามาเลยซึ่งความจริงไม่ต้องเสริมคือในชีวิตประจำวันมันสามารถนำมาใช้ได้เลยครับบางทีเป็นแฟชั่นด้วยนะฮะครูนะฮะอาหารแฟชั่นบางอย่างที่รู้สึกว่าเขากินกันแล้วบอกว่าเฮ้ยมันทำให้เราสุขภาพดีฟื้น recovery ไวแต่จริงอาหารหลักเนี่ยสำคัญที่สุดมากๆแล้วคืออาหารเสริมเหล่านั้นอ่ะเขาอาจจะวิจัยมาแล้วหรืออาจจะส่งผลที่ดีจริงๆนะคืออาจจะส่งผลที่ดีได้แต่ในที่สิ่งที่เราพูดถึงก็คือว่าในเมื่อสิ่งที่รอบตัวที่เราจำเป็นที่จะต้องนำมันเข้ามาอยู่แล้วคือเราต้องรับประทานมันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็อยู่ใกล้ตัวด้วยจับฉีบฉวยได้ง่ายอ่ะคือซื้อได้ง่ายในราคาที่ปกติมากไม่แพงแล้วก็เอามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้เลยเนี่ยทำไมเราไม่ทำเนี่ยเราทำตรงนี้ก่อนดีไหมถ้าเมื่อไหร่มันไม่พอค่อยไปดึงเสริมกันอีกทีเข้ามานะครับเพราะสุดท้ายก็คือหลักนะครับผมนั่นแหละฮะก็มาทำให้เราตื่นตระหนักรู้นะครับว่าจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพเนี่ยสิ่งสำคัญที่อาจจะต้องเริ่มต้นเลยคือเรื่องของโภชนาการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะมีช่วงของการเทสละโอ้โหสนุกสนานมากเพราะครูดินบอกโจทย์ไปแค่บอกว่าวิ่งให้ดีที่สุดครับผมเพราะเราเห็นว่าหลายคนเนี่ยเคยเข้าการร่วมการอบรมหรือการสัมมนากับครูมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นพวกนี้จะรู้ทริคเมื่อรู้ทริคเราก็ต้องเพิ่มกติกาแต่การเพิ่มกติกาเรายังไม่แจ้งไงแล้วก็มาแจ้งอีกวันเรามาเซอร์ไพรส์กันในวันที่ทำกิจกรรมใหญ่เลยสาบานนะฮะผม และทีมงานหลายๆท่านไม่รู้ครับเพราะเรื่องกระบวนการเนี้ยให้ครูดินแล้วก็ทีมครูดินเนี่ยจัดการหมดเลยเราทุกคนก็จะมาเซอร์ไพรส์พร้อมกันจริงๆนะฮะเราจ้ากันเป็นแถวโอ้โหผิดคาดครับแล้วก็กลายเป็นว่าอีกวันหนึ่งที่เรานัดกันช่วงเช้าวันเสาร์นะตี 5:30กติกาที่เราประกาศกันนั้นทุกคนแบบโอ้ my god คือเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงกติกาเพียงแต่ว่าเราเพิ่มในเรื่องของความละเอียดของกติกาเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเพื่อซึ่งตรงนี้เราบอกเขาล่วงหน้าแล้วว่ากติกามันมีเพิ่มเติมขึ้นมาในรายละเอียดนะแต่กติกาเดิมก็ยังเป็นกติกาเดิมนะคือเราไม่ได้บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เขาเนี่ยไม่เข้าใจผิดเพียงแต่ว่าวิธีการอ่ะมันอาจจะมีความละเอียดมากขึ้นนะมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่ทุกคนคิดใช่นะครับแต่มันยุติธรรมนอกเหนือมากเพราะสุดท้ายแล้วหลายคนคิดแต่เรื่องว่าวิ่งให้เร็วนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณได้จากการทำกิจกรรมครั้งนี้คุณวิ่งยังไงให้คุณสามารถจับจังหวะตัวเองที่ถูกต้องซึ่งมันเป็นเนื้อหาหนึ่งที่เราให้ความสำคัญในการบรรยายในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของการจับจังหวะการวิ่งใช่ครับซึ่งเน้นอยู่เสมอแล้วว่านักวิ่งเนี่ยนะครับคุณไม่ใช่ว่าคุณต้องวิ่งเร็วเสมอไปแต่ถ้าคุณจับจังหวะการวิ่งไม่ได้เวลาที่คุณซ้อมประสิทธิผลของการซ้อมมันก็ไม่เป็นไปตามโจทย์ที่ต้องการรวมถึงการที่คุณจะใช้จังหวะการวิ่งเพื่อที่จะไปบริหารกับพลังงานบริหารความเร็วของตัวเองในวันแข่งขันคุณก็จะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจังหวะการวิ่งมันจึงเป็นตัวสำคัญในการที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้มันไม่สามารถที่จะสอนกันได้หรอกว่าคุณต้องวิ่งกี่ก้าวละกี่เซนวิ่งคาเดนคุณต้อง180 190 200มันไม่จำเป็นอย่างขนาดนั้นนะเพราะว่าในขณะจริงๆที่วิ่งอ่ะไปวัดกันก็ลำบากแล้วล่ะคนใหญ่จะอาศัยนาฬิกาซึ่งตรงหรือไม่ตรงก็เราก็ยังไม่มั่นใจตรงนั้นใช่ไหมแต่พอเขาจับความรู้สึกได้เขาใช้ความพยายามในการที่จะหาจังหวะการวิ่งที่เขารู้สึกว่ามันใช่ใช่นี่หมายถึงว่าไม่ใช่แค่ความเร็วที่เร็วที่สุดด้วยนะความเร็วช้าความเร็วปานกลางความเหนื่อยหอบแต่ละระดับแต่จับจังหวะมันได้แล้วก็ดูนาฬิกามาใกล้เคียงก็พอละนะถือว่าตอบโจทย์แล้วก็บรรลุในเป้าหมายที่เรามาเจอกันในวันนั้นละเพราะจริงๆแล้ววันนั้นครูก็ไม่ให้ทุกคนใส่นาฬิกาด้วยไม่ให้ใส่ให้เราจับจังหวะทั้งความรู้สึกตัวเองรอบขาตัวเองให้มันถูกจังหวะที่เราต้องการนะตอนนั้นจริงๆแต่น่าดีใจนะครับเพราะว่าหลายๆทีมที่เข้ามาวิ่งเนี่ยมีความต่างของเวลาคือบวกลบเนี่ยน้อยมากจริงฮะถือว่าเขาบริหารดีมากอันดับหนึ่งไม่แน่ใจไม่น่าเชื่อ-3อันดับหนึ่งคือทีมของอาจารย์สง่าด้วยไม่น่าเชื่ออาจารย์วิ่งเร็วนะครับแต่-3ใช่ครับนั่นคือมีความต่างจากเวลาฐานสถิติมาตรฐานที่วางไว้แค่-3 วินาทีน้อยมากครับน้อยมากถือว่ามีค่าเฉลี่ยที่ดีมากๆนะฮะโอ้โหนะอ่ะก็ที่หนึ่งก็อย่างที่บอกไปพออาจารย์รู้ว่าที่หนึ่งฮะอาจารย์ก็ใส่นิวตันวิ่งรอบเลยฮะรอบที่ประชุมเขาได้รองเท้านิวตันด้วยแต่ตอนนี้ก็ใส่วิ่งอยู่เพราะว่ายังมีโชว์หน้าเพจอยู่ครับช่วงนี้นี่โอ้โหแอคทีฟบ่อยนะแอคทีฟครับแอคทีฟตอนนี้วิ่งบ่อยมากนะครับผมก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับโดยรวมนะที่เกิดขึ้นในช่วงศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะได้เจอกับเพื่อนๆอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสุขสนานนะครับยังไงก็ฝากบอกต่อละกันถ้าเราจะสรุปในเรื่องของเนื้อหาที่คนที่มาเข้าสัมมนาครั้งนี้ครับที่ได้รับออกไปนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานในกระบวนการจัดร่างกายการส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพของทางร่างกายการใช้กลไกให้มีประสิทธิภาพนะครับการจัดท่าทางการวิ่งการเรียนรู้ในกระบวนการซ้อมวิ่งตั้งแต่การวอร์มอัพนะครับการจัดจังหวะการวิ่งการวางแผนการวิ่งการวางแผนการฝึกซ้อมด้วยตัวเองการรู้จักการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมรวมไปจนถึงการคูลดาวน์นะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการวิ่งดริลกับการวิ่งสไตรด์เข้าไปเสริมบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในกิจกรรมของการวิ่งหรือการฝึกซ้อมเพื่อทำให้ร่างกายมีการฟื้นสภาพที่ดีมีการใช้โภชนาการในการที่จะส่งเสริมให้การสมรรถภาพของร่างกายมันสูงขึ้นครับผมนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกท่านนะฮะแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับที่สำคัญเลยนะครับมีรูปสวยๆนะฮะอยากจะบรรยายมีหลายคนพิมพ์บรรยายเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกที่ไปร่วมงานมาเราอ่านทุกคนนะครับ ก็ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากจริงใช่แล้วนะครับอ่ะก่อนจากกันนะครับก็เช่นเคยฮะเรามาอ่านภาพความประทับใจนะครับหรือว่ารายละเอียดต่างๆที่คุณเริ่มต้นวิ่งตั้งครั้งแรกนะครับแล้วรู้สึกอยากจะมาบอกต่อส่งกำลังใจดีให้กับคนอื่นนะครับมีหนึ่งท่านนะครับชื่อว่าคุณจักริดนะครับคุณจักริดสิริโพมาจักนะครับไม่แน่ใจอ่านถูกมาขออภัยด้วยนะครับบอกว่าสมรรถนะร่างกายคนเราไม่เท่ากันการวิ่งสม่ำเสมอจะทำให้เราค่อยๆวิ่งดีขึ้นเป็นลำดับครับจนอยู่ในมาตรฐานที่นักวิ่งทั่วไปทำได้ในชีวิตผ่านมาไม่เคยสนใจการวิ่งจนถึงอายุ48นะครับถึงได้มาสนใจการวิ่งนะโอ้นี่มีคนที่มาแคมป์เราสูงสุดเท่าไหร่นะครับครู80ครับคุณแม่คุณพี่อุไรวันท่านไม่ให้เรียกคุณแม่หรอท่านบอกต้องเรียกคุณพี่วิ่ง1 โลกับอีก200 เมตรนะฮะทำเล่นไปนะเอามาต่อเขาบอกว่าเริ่มแรกครับหารองเท้าวิ่งดีๆที่เหมาะสมกับเราครับเขาบอกเขาไปได้มือสองมาจากโรงเกลือก็เริ่มจากวิ่งเดินเวลาก็30 นาทีนะครับทำอยู่ประมาณ2 อาทิตย์นะฮะก็วิ่งได้ครึ่งชั่วโมงโดยไม่หยุดนะครับได้ระยะทางมา4 กิโลเมตรจนค่อยๆเพิ่มระยะนะครับเป็น10 กิโลเมตรภายใน5 อาทิตย์เลยซ้อมได้2 เดือนครับออกงานแรกโอ้โห21 กิโลเลยนะครับมาราธอนนะฮะรายการใหญ่เข้าเส้นชัยโอ้โห2 เดือนนะ1 ชั่วโมง 54นะเฮ้ยเร็วมากนะครับไม่ธรรมดาเลยนะ1 ชั่วโมง 54นะครับสำหรับฮาล์ฟมาราธอนนะครับแล้วก็3 เดือนล่าสุดลงฟูลมาราธอนนะครับโอ้โหเข้าเส้นชัยด้วยเวลา4 ชั่วโมง 16 นาทีตลอดระยะเวลานะฮะเขาบอกไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีใครมาแนะนำนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองล้วนๆนะครับจุดประสงค์หลักคือวิ่งเพื่อชนะตัวเองแล้วก็เพื่อสุขภาพครับวิ่งให้อึดความเร็วมันก็จะค่อยๆมาเหมือนกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะฮะก็เดี๋ยวทีมงานของเราเตรียมของรางวัลติดต่อกลับไปครับเป็นถุงเท้านิวตันใช่ไหมครับใช่ครับผมนะฮะใครอยากได้ของรางวัลแบบนี้นะครับก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์การวิ่งของคุณนะครับแบบไหนก็ได้หรือว่าจะมาปรึกษาครูดินนะครับเกี่ยวเรื่องของการวิ่งเรื่องไหนก็ได้นะครับส่งมาที่อินบ็อกซ์เลยนะครับของFacebook คู่หูพอดแคสต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เช้านะฮะกับรายการก้าวแรกบนคู่หูพอดแคสต์นั่นเองนะครับติดตามได้นะครับทั้งFacebook ของเราคู่พอดแคสต์นะครับหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ th.kuhu.fm นะครับทาง Apple Podcast Spotify Podbean นะครับทาง Joox ก็ได้นะครับยังไงเสาร์หน้าเจอกันใหม่ครับครับคู่หูพอดแคสต์